สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับบาสวันพรุ่งนี้ของผู้หญิงนี่จะแข่งกัน1เกมนะครับแข่งเร็ว6โมงเช้าเป็นเกมรีแมตช์จากเมื่อวานดัลลัสวิงยังคงไปเยือน New York Liberty เหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมานั้นวิงถือว่าแย่ชนะแค่6แพ้ไปถึง21สู้ตั้นต่อนั้นได้มา8แล้วก็เสียไป19ส่วน Liberty เองตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับชนะ24แพ้4สู้ตามต่อนั้นก็ได้15แล้วก็เสียไป13คู่ที่เจอกันเมื่อวันพุธเนี่ยทาง Liberty ถล่มไป 94-74 โดมเร่งเครื่องควอเตอร์สุดท้ายนะครับสยบไป11คะแนนบวกกับของเดิมก็เลยชนะข้ามฟากไปแบบสบายเกมที่แล้วเนี่ยก่อนแข่ง Liberty เหนือกว่าอยู่ที่ 9.5 แต่เกมที่จะถึงเนี่ยทางบอลเขาปรับราคาแพงขึ้นมาเป็น 13.5 เลยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิงห่วยมากนะครับช่วงหลังเจ๊งแต้มมา9จาก10นัดแล้วนะครับทั้งที่ตัวผู้เล่นเนี่ยนึกว่าพอกลับมาครบแล้วมันจะดีกว่านี้เพราะว่ารายล่าสุดแมตตี้ซิกริสก็กลับมาแล้วเดิมทีนั้นซาตูซาเบอรี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเก่งก็กลับมาตอนแรกนาตาชาฮาวเวิร์ดก็กลับมาก่อนตอนนี้ไม่มีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บสำหรับทางดัลลัสวิงเลยแต่ทีมก็ยังห่วยแตกอยู่นะครับเพราะว่า10เกมหลังสุดที่แพ้เนี่ยอีก7ในนั้นเนี่ยโดนอย่างน้อยๆ15แต้มเลยปัญหาหลักมาอยู่ที่เกมป้องกันนะครับเพราะว่าการป้องกันของทีมวิงนั้นเรตติ้งอยู่อันดับบ้วยของลีกแล้วก็มันอาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเจ็บเยอะแล้วมันไม่ค่อยได้ซ้อมกันอย่างที่ควรจะเป็นกลับมาแล้วก็จริงมันก็อาจจะยังไม่ได้ซิงค์อย่างที่ทีมมันต้องการก็เป็นไปได้ขณะที่ลิเบอร์ตี้เนี่ยเพิ่งติดชนะไม่พอกินแต้มมา7เกมรวดแล้วนะครับโดยศักยภาพของทีมนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองย้อนไปตั้งแต่ตอนไปเซ็นโยนี่ฟิบิชซึ่งเป็นตัวที่อาจจะไม่ถึงกับเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เธอรูปร่างดี6'4" สำหรับบาสผู้หญิงเนี่ยเธอป้องกันวงนอกก็ได้แล้วก็มาช่วยในเกมวงในก็ดีปัญหาก็คือว่าตอนนี้เธอเจ็บชายโครงนัดที่แล้วลงไปเพียงแค่13นาทีเช็คดูล่าสุดก็ยังอยู่ที่50-50นะครับศักยภาพปีนี้ของ Liberty เหนียวขึ้นจากที่เรตติ้งเกมป้องกันนั้นเสียอยู่ 99.4 ตอนนี้ลดมาเหลือเพียงแค่ 94.4 แล้วเรตติ้งรวมของทาง Liberty นำโด่งกว่าทุกทีมในลีกเลยนะครับก็ส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังต้องลุ้นอาการคือซาบิน่า โยเนสคูซึ่งก็เป็นตัวมือปืนนั้นที่แล้วก็ไม่ได้เล่นล่าสุดก็ยังอยู่ที่ 50-50 จากอาการคอเคล็ดนะครับคือผมมองคู่นี้ไปที่สกอร์รวมมากกว่าแม้ว่าวิงจะเป็นทีมที่ป้องกันห่วยแล้วมันจะทำให้ราคาเวลาพวกเธอแข่งออกสูงมา6จาก9เกมแต่ลิเบอร์ตี้เนี่ยป้องกันเหนียวมากนะครับทำให้ราคารวมมันออกต่ำ7จาก10ครั้งแล้วในฤดูกาลนี้เวลาที่สกอร์รวมนะครับไม่ว่าจะคู่ไหนก็ตามบ้านผู้หญิงเนี่ยมัน170อัพขึ้นไปมันจะออกสูงได้เพียงแค่7จาก19ครั้งหรือประมาณสักไม่ถึง 37% ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลใหญ่นะเพราะว่าแข่งกันมาเยอะละมาถึงในช่วงปลายฤดูกาลแล้วก็นัดที่แล้วที่เจอกันเนี่ยสกอร์รวมก็จะประมาณ160กว่าผมก็คิดว่ามันจะคล้ายเดิมอยู่นะครับที่สกอร์รวมมันจะประมาณนั้นนะมันไม่น่าจะทะลุเกิน172.5 ไปได้ส่วนเรื่องต้องเลือกข้างเนี่ยมันก็ดูยากเพราะว่าราคาก็อย่างที่บอกมันแพงแล้วฤดูกาลนี้นะครับเวลาทีมไหนก็ตามเนี่ยเป็นต่อคู่แข่งอย่างต่ำๆ 13.5 ท้ายสุดแล้วกินได้เพียงแค่5แล้วก็เสียถึง18นะครับแต่ถ้าจะต้องเลือกฝั่งนะผมก็ไม่กล้าไปทานกระแสลิเบอร์ตี้ซึ่งกำลังมาแรงกินแต้มอย่างต่อเนื่องขณะที่วิงป้องกันห่วยแล้วก็เจ๊งอย่างต่อเนื่องแล้วที่แล้วนะครับเดียนาสจูดกับจอห์นเทอร์โจน2ตัววงในของลิเบอร์ตี้นั้นเห็นผลมากนะครับรวมกัน49แต้มกับ24รีบาวด์ก็เลยเอ็นไปทางลิเบอร์ตี้ว่าหน้าที่จะถ้าจะต้องเลือกข้างเนี่ยหน้าที่จะสยบทางวิงได้อย่างขาดลอยแต่ก็จะชอบในเรื่องสกอร์รวมที่จะออกต่ำมากกว่านั่นคือความคิดเห็นของบ้านผู้หญิงตามพรุ่งนี้เอามาฝากให้สมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP นะครับ